ยังอยู่ในเรื่องของการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งนะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็รับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งเตรียมเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องมือค่ะให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกับวางนโยบายนะคะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคต้องไม่ขาดแคลนส่วนท้องถิ่นแล้วก็เกษตรกรบางรายก็ได้มีการปรับเปลี่ยนปลูกพืชอื่นๆนะคะแล้วก็ไปเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมแทนติดตามได้จากรายงานค่ะจากที่รัฐบาลได้สั่งการให้เตรียมการรับมือและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเพียงกว่า 30% น้ำที่มีอยู่จึงอยู่ในภาวะค่อนข้างน้อยขณะนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและให้จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมืออุปกรณ์พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีส่วนการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆได้เน้นการจัดสรรน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาเป็นหลักณขณะนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราโดยศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งนะครับได้เตรียมการในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับสำหรับแจกจ่ายน้ำต่างๆนะครับไว้พร้อมแล้วนะครับมีหลายหน่วยด้วยกันเราได้ให้นโยบายว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยในชุมชนในเขตสำคัญสำคัญเนี่ยต้องไม่ให้ขาดแคลนนะเช่นเดียวกับผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรในพื้นที่บ้านวังมะเดื่อตำบลห้วยทรายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้ขานรับนโยบายจังหวัดและรัฐบาลที่จะลดการใช้น้ำโดยได้ทำความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนให้ปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชที่ใช้น้ำมากอย่างกะหล่ำดอกมะนาวและหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยอาทิแตงกวามะเขือมันสำปะหลังและข้าวโพดแทนบางรายยังเสริมรายได้ด้วยการเลี้ยงวัวให้ช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อว่ามันจะเป็นต้นทุนของเราทำให้พวกเราอยู่ได้กันแบบไม่ขาดแคลนนะครับเช่นถึงจะปลูกถั่วบ้างปลูกแตงบ้างบางครั้งจะใช้น้ำมากไปนิดหนึ่งแต่ก็เป็นอายุสั้นนะครับมันก็ตรงนี้นะครับมันก็เรียกว่าก็จะบรรเทาได้แล้วอย่างน้อยๆอย่างชาวบ้านก็ยังมีรายได้พอเก็บได้ก็มีรายได้ทุกวันเลยครับประกอบอาชีพตรงนี้บางคนก็หันกลับมาเลี้ยงงูเพราะว่าจะใช้น้ำน้อยก็ตรงนี้ก็เป็นรายได้เสริมที่ว่าดีมากเลยครับตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะหันกลับมาเลี้ยงงูกันหลายครอบครัวครับน้ำมันมีน้อยก็เลยหันมาปลูกพวกข้าวโพดปลูกพวกมะเขือแตงกวาเงี้ยก็ใช้น้ำน้อยหน่อยใช้น้ำเยอะมากปลูกมะนาวนะขั้นแรกก็ต้องลดน้ำมากปลูกเป็น10ไร่อ่ะก่อนนี้เราปลูกเป็น 7-800 ต้นอย่างเงี้ย10กว่าไร่รวม20ไร่นะตอนนี้ก็พอน้ำน้อยอ่ะน้ำฝนตกต้องไปตามฤดูกาลก็ปลูกน้อยเหลือ300กว่าต้นเองรายได้ก็ลดลงหน่อยจ้ะเพราะมันสู้มะนาวไม่ได้นะมะนาวมันแพงกว่าอะไรป่าเงี้ยพืชน้ำน้อยเราต้องปลูกบ่อยลงทุนเยอะเพราะว่าเราต้องพอมันอายุสั้นไงเราก็ต้องปลูกบ่อยมีรายได้ประจำวันอย่างเงี้ยเราได้เก็บได้ทุกวันนอกจากนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังได้ขอความร่วมมือให้อำเภอและท้องถิ่นได้สำรวจซ่อมแซมภาชนะกักเก็บน้ำประจำหมู่บ้านและนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนขณะเดียวกันให้เร่งพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมที่มีอยู่ด้วยการขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขินและจัดทำฝ่ายชะลอน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรองรับน้ำฝนในฤดูกาลหน้าที่จะมาถึง